BYD สีขาวคันนี้นะครับลูกค้านำรถเข้ามาไกลจากพิษณุโลกเขาบอกว่าอยากได้ฟิล์มสักตัวหนึ่งที่กันความร้อนดีอย่าง VK 30บานหน้าและ VK 10รอบคันนะครับอันนี้คือสีจริงๆเลยที่ติดงานออกมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันไม่ดำปึ๊ดนะครับมันจะดำแล้วอมเขียวเล็กน้อยถ้าเป็นวีคูลของแท้นะครับจะสังเกตได้ว่ามืดนอกสว่างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับส่วนลูกค้าคันนี้นะครับเคยติดตัวของ MG ไปแล้ว1คันนะครับประสบการณ์ลูกค้าบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าฟิล์มตัวอื่นเนี่ยติดมาเยอะมากแล้วก็ไม่จบสักทีการร้อนไม่ดีครับแล้วก็มันร้อนเวลาตากแดดนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าจบมากๆสำหรับ VK 10และ VK 30นะครับประมาณเนี้ยมองใสสบายตาครับสำหรับใครที่อยากหาฟิล์มดีๆ1ตัวนะตัวนี้ให้ได้แน่นอนครับอันนี้ผมอาจจะให้ดูจากข้างในนะครับกระจกผมเจ็ดอาจจะยังไม่แห้งดีนะครับตัวของสรุปก็ติดนะเป็น VK 10นะครับแบบนี้เลยสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือก VK 10ดีไหม VK 30ดีไหมนะครับต้องตอบอย่างนี้ถ้าใครนะครับให้ความสำคัญกับการความร้อนสูงมากๆแบบจะเอาที่ดีที่สุดที่มีในตลาดอะ VK 10รับประกันได้ครับว่าตอบโจทย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังไงนะครับก็จะทำให้ประทับใจเรื่องการความร้อนแน่นอนแต่จุดอ่อนของเขาเนี่ยครับมี1ข้อถ้าเรามองข้ามข้อนี้ได้จบคือ1 GPS นะครับของเขาจะลดลงนิดนึงประมาณสัก 10% แต่ถามว่าใช้ Apple CarPlay Android Auto ดู YouTube หรือรับสัญญาณโทรศัพท์ได้ไหมตอบได้ชัดเจนว่าใช้ได้เพราะใช้เองนะครับส่วนตัวของ Easy Pass สามารถติดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะสามารถผ่านได้เพราะข้างหลังไม่มีตัวของฟิล์มนะครับตัวนี้ถ้าเรารับเรื่องนี้ได้กันความร้อนตัวนี้บอกได้เลยว่าสูงกว่าตัวไหนๆและลูกค้านะครับ1คันที่เขาเคยติดฟิล์ม2ชั้นมาคือเป็นฟิล์มวีคูลตัวเก่ากับตัวของฟิล์มอีกยี่ห้อหนึ่งเขาติด2ชั้นนะมาเทียบกับ VK10 นะครับก็ยังสู้ไม่ได้บอกเลยว่าถือว่าเป็นฟิล์มอีก1ตัวที่กันความร้อนสูงที่สุดนะครับถึง 74% สูงมากๆจนหลายๆแบรนด์นะเอามาเทียบแล้วก็ยังเทียบไม่ติดเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ผมก็ต้องส่งรถ BYD อีก1คันนะครับให้กับลูกค้าคืนไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ